ุดลั่นไม่ปกป้องคนผิดปมคนขับรถเอี่ยวก้นอ้อเป็นหนึ่งซื้อขายวุฒิเก้าอี้กมท.การเมืองวันที่8กรกฎาคม2567 14:17 น.วิสุทธิ์ลั่นไม่ปกป้องคนผิดปมคนขับรถเอี่ยวก้นอ้อเป็นหนึ่งซื้อขายวุฒิการศึกษายินดีจัดการใครมีข้อมูลขอส่งมาเลยบอกสภามีเกียรติเชื่อเป็นไปได้ยากจะแอบอ้างเมื่อเวลา 12:40 น.วันที่8กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายเกษียรศรีจันทร์คนขับรถส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีต้นอ้อเป็นหนึ่งเรื่องการซื้อวุฒิการศึกษาว่าเรื่องนี้ให้ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งทราบว่าทุกฝ่ายได้ไปแจ้งความกันหมดแล้วก็ให้ไปว่ากันในชั้นศาลตนไม่ได้ปกป้องใครทั้งสิ้นยืนยันว่าจะไม่ไปช่วยคดีใครทั้งนั้นถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดวันนี้เขายังไม่เป็นผู้ต้องหาตำรวจก็ไม่ได้เรียกไปสอบสวนเราก็รอฟังก่อนพร้อมย้ำว่าไม่น่ากังวลปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการส่วนที่มีการแอบอ้างกรรมาธิการกมท.และซื้อขายตำแหน่งจะกำชับไปยังประธานกมท.หรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าตอนที่ตนเป็นประธานกมท.ใครจะมาเป็นที่ปรึกษาเลขาหรือตำแหน่งอะไรจะส่งเรื่องไปให้สันติบาลตรวจสอบก่อนซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของประธานที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบตอนนี้บางทีก็มีการต้มตุ๋นกันเยอะแยะเป็นแก๊ง call center หลอกว่าเป็นตำรวจบางทีก็หลอกว่าจะเอาตำแหน่งในกมท.ให้แต่ตนว่าไม่มีทางเป็นไปได้ยากต้องไปดูข้อเท็จจริงว่าทำได้หรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับประธานตนมั่นใจว่าเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นคงมีการตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้นตนคิดว่าเป็นเรื่องดีแต่ทุกวันนี้ถ้ามีใครเชิญชวนอย่าไปหลงเชื่อง่ายๆถ้ามีข้อสงสัยในสภาหรือมีข้อมูลขอให้แจ้งตนและตนจะไปตรวจสอบให้ว่าคณะไหนจ้างมาจ่ายเงินตนจะดำเนินการให้เมื่อถามว่าราคาซื้อขายตำแหน่งตามที่ต้นอ้อกล่าวว่าถูกแอบอ้างพุ่งไปถึง 500,000 บาทแล้วนายวิสุทธ์กล่าวว่าตนไม่ทราบว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่คนที่ไปอ้างก็มีในทุกสังคมมีทั้งคนดีและคนเลวในข้อเท็จจริงมันมีหรือไม่ที่ไปขายคราวละ 500,000 บาทผมอยู่มา20กว่าปีป่านนี้ได้เงินหลายร้อยล้านใช่หรือไม่บางคนอาจจะมีเราก็ไม่ทราบเรารอฟังข้อมูลว่ามันอยู่คณะไหนจะช่วยตรวจสอบให้อีกแรงหนึ่งจะติดตามให้ว่าใครใครที่มาเป็นกมท.แล้วต้องจ่ายเงินใครช่วยมาแจ้งผมอยากรู้ว่าใครทำจริงหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวนายวิสุทธ์กล่าวว่าสภามีเกียรติเข้ามาไม่ง่ายฉะนั้นใครทำอะไรไม่ดีรอบต่อไปก็เตรียมตัวได้ไม่ได้มาเป็นอีกแล้วตนก็ยังไม่เห็นว่าเป็นกมท.ก็ยังไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากประชุมและประโยชน์ที่ทำเพื่อบ้านเมืองและประเทศชาติเป็นผู้แทนก็ไม่ได้เอาตำแหน่งหน้าที่ไปหาเงินได้คนที่มีบัตรมีป้ายตนก็ไม่ทราบเหมือนกันคนที่อ้างไปสื่อก็เป็นสื่อเท็จไปออกทีวีอะไรสารพัดก็ยังเป็นสื่อเท็จได้ยังดีที่ในสภายังเห็นหน้ากันบ่อยสงสัยเป็นของจริงทั้งหมดใช่หรือไม่เมื่อถามว่าบัตรประจำตัวมท.อาจนำไปใช้เป็นบัตรเบ่งได้หรือไม่นายวิสุทธ์ย้อนทันทีว่าเบ่งตรงไหนตนเป็นผู้แทนวันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องไปรอคิวเขาถ้ามันเบ่งไปกินก่อนมันถึงจะเบ่งได้ใครจะเชื่อได้คนเดี๋ยวนี้มันฉลาดมันทันกันหมดการจะไปอ้างมันไม่มีประโยชน์ใครที่ทำตัวใหญ่เกินมนุษย์ไม่มีใครยอมรับสังคมเขาก็ประณามอยู่แล้วตนไปซื้อของก็ต้องเข้าแถวไม่เคยไปแซงเขาได้แล้วบัตรเบ่งก็ไม่รู้ไปเบ่งอะไรนายวิสุทธ์กล่าวว่าเป็นเรื่องดีที่ประธานกมท.แต่ละคณะตรวจสอบและขอฝากให้ทุกคนช่วยกันตรวจสอบจะได้โปร่งใสสภาจะได้สง่างามตนเชื่อว่าประธานกมท.คงไม่อยากรับเรื่องร้อนมาใส่ตัวเองให้เสียชื่อตัวเองเสียชื่อของพรรค
แตมป์อภิวัตรโชว์ประสบการณ์ระดับโลกผลงานร้อนแรงในศึกชิงแชมป์เอเชียกีฬาวันที่7กรกฎาคม2567 22:28 นด้วยประสบการณ์ระดับโลกจากโครงการด้านมอเตอร์สปอร์ตของไทยยามาฮ่าส่งผลให้สแตมป์อภิวัตรวงศ์ธนาโนนได้สัมผัสการแข่งขันระดับเวิลด์คลาสทั้งโมโต3เวิลด์แชมเปี้ยนชิพและเวิลด์ซูเปอร์สปอร์ตแชมเปี้ยนชิพส่งผลให้นักบิดชาวไทยแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากในทุกๆด้านโดยในฤดูกาล2024สแตมป์อภิวัตรเข้าร่วมสังกัดยามาฮ่าเทคนี่เรซซิ่งทีมเอเชียและสร้างผลงานสุดร้อนแรงในศึกเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพด้วยการรั้งจ่าฝูงบนตารางคะแนนสะสมของรุ่นซูเปอร์สปอร์ต600ซีซีจากการคว้าโพเดียมได้ 100% เต็มใน5เรซแรกของปีสแตมป์อภิวัตรผงาดคว้าชัยชนะมาครองได้ถึง3เรซและซิลอันดับ2ได้อีก2ครั้งนั่นคือผลงานระดับมาสเตอร์จากประสบการณ์และทักษะที่บ่มเพาะอย่างต่อเนื่องและแน่นอนว่านักบิดไทยเจ้าของหมายเลข24อยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์เอเชียอย่างเต็มตัวขณะเดียวกันสแตมป์อภิวัตรยังคงเดินหน้าสร้างสถิติอย่างต่อเนื่องด้วยการร่วมทีมยามาฮ่า TNPPTT Lubricanite คว้าชัยชนะ2เรสติดต่อกันในศึก Plan B Media BRIC Superbike Championship 2024และรั้งจ่าฝูงบนตารางคะแนนสะสมพร้อมกับความเร็วที่ไม่มีคู่แข่งเข้าใกล้ได้เลยนับเป็นหนึ่งในความสำเร็จของไทยยามาฮ่ากับโครงสร้างการพัฒนานักบิดไทยด้วยการส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับ World Class อย่างต่อเนื่องซึ่งเห็นผลอย่างชัดเจนจากคุณภาพของนักแข่งรถชาวไทยในสังกัด Yamaha Thailand Racing Team นอกจากนี้ทีมไทยในศึก World Super Sport World Championship ก็พัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดดในเวทีระดับโลกที่ปัจจุบันมีตีอนุภาพซามูลและนักบิดเลือดใหม่ไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำช่วยกันสร้างทีมร่วมกับบุคลากรชาวไทยของทีมซึ่งมีความมุ่งมั่นอย่างมากในการก้าวสู่ทีมแนวหน้าของรายการแข่งขันนายกรัฐมนตรีย้ำคุยตลอดแหล่งเงินดิจิทัลวอลเล็ตทุกอย่างต้องถูกกม.ลั่นไม่เสียกำลังใจการเมืองวันที่8กรกฎาคม2567 12:01 นนายกรัฐมนตรีเผยคุยตลอดปมแหล่งเงินใช้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตเข้าใจข้อกังวลลั่นทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมายพร้อมรับการตรวจสอบย้ำไม่เสียกำลังใจหลังเริ่มเจอคดียาวเป็นหางว่าวเมื่อเวลา10:25 นวันที่8กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงฝ่ายค้านมีความกังวลที่รัฐบาลจะนำงบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ใช้ในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งงบของงธกส.อาจไม่เพียงพอได้พูดคุยกันหรือไม่ว่ามีการพูดคุยตลอดเวลาในเรื่องนี้ก็เข้าใจในความกังวลเดี๋ยวจะมีการชี้แจงแถลงให้ทราบผู้สื่อข่าวถามว่าการใช้งบของธกส.ยังไม่ได้พูดคุยกันใช่หรือไม่และทราบว่ายังไม่ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกานายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการพูดคุยกันตลอดหากเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบเมื่อถามย้ำว่ายังไม่มีการสอบถามเรื่องนี้กับกฤษฎีกาใช่หรือไม่ในการใช้งบธกส.นายกรัฐมนตรีกล่าวปฏิเสธว่าเรื่องนี้ต้องถามนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังอีกครั้งแต่ถ้าเกิดพร้อมแล้วก็จะส่งสอบถามทุกเรื่องเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรียังยืนยันแหล่งที่มาของเงินจาก3แหล่งใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า
ทุกอย่างจะต้องถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายผู้สื่อข่าวถามว่ามีหลายฝ่ายมองกันว่านายกรัฐมนตรีทำงานหนักแต่เริ่มถูกคดีตามมาเป็นหางว่าวตรงนี้ทำอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตื่นเช้าไปทำงานเหมือนเดิมทุกวันก็ต้องว่าไปตามกฎหมายหากมีความข้องใจหรือไม่สบายใจเรามีองค์กรอิสระที่ต้องมาตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองผมก็ต้องยอมรับในกระบวนการที่เราก้าวเข้ามาเป็นนักการเมืองก็ไม่ได้เสียกำลังใจก็ทำงานต่อไป